วัสดีครับวันนี้ก็พบกับ Follow Me อีกเอพิโซดหนึ่งนะครับนะฮะมาตามดูกันครับว่าวันนี้พี่หมีโดนัทจะขับรถพาไปที่ไหนวันนี้ขับรถทางไกลกันอีกแล้วก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวช่วยดีในการขับรถครับนี่เลยครับ Delta Boost Burn Plus ครับเมื่อก่อนนี้เวลาขับรถทางไกลนะครับเราก็จะพึ่งเครื่องดื่มชูกำลังใช่ไหมพวกสารพัดแบรนด์ใน 7-Eleven ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียของมันคือกินมากๆแล้วมันใจมันสั่นแต่นี่เราสามารถกินได้ครับใน Boost Burn Plus ครับเพราะมีเอลคาเนทินเหมือนกันเลยมีวิตามิน B เหมือนกันด้วยและที่สำคัญครับใน Boost Burn Plus เนี่ยนะฮะยังช่วยการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานด้วยนะครับผมนะแค่เราเดินนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนการขยับเป็นการออกกำลังกายได้แล้วอย่าลืมครับ Delta Boost Burn Plus ตัวช่วยดีของการเดินทางไกล1เมตรครับแล้วเดินทางเลยตามมาเลยทีเดียวเดี๋ยวว่าเราอาจจะต้องจอดข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปเนาะเ
มาถึงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้อีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดกลางบางพระนะครับหลวงพ่อสมหวังนะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากนี้ครับไปประมาณสัก20-30นาทีนะครับระยะทางประมาณสัก15กิโลจากนี้ไปนะครับถึงวัดแล้วนะครับก็จากนี้เข้าไปประมาณ300เมตรจากปากซอยนะครับไปข้ามสะพานก็ถึงเลยวัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังนะครับวันนี้มาดูว่าวันนี้คนเยอะไหมเนาะที่นี่วัดนี้ก็วัดใหญ่นะครับโอ้เยอะเหมือนกันเนาะเห็นข้างหน้าละคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดินทางมากับผลิตภัณฑ์เกรดาต้าเช่นเดิมนะครับสับสนการเดินทางหลวงพ่อสมบังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่เลยเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปเราจอดรถก่อนนะครับไปจอดรถก่อนก็หลังจากที่ไหว้หลวงพ่อสมหวังแล้วนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นิดนึงไหนๆมาถึงนี้แล้วเนาะเราก็ควรจะเข้าเมืองนครปฐมนะครับระยะทางประมาณสักไม่ถึง20กิโลครับประมาณ 17-18 กิโลนะครับไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์นิดนึงดีกว่านะครับมีเวลาอยู่นะก็อย่าช้าทีไปเลยละกันแต่ว่าเราก็จะไม่ออกไปทางใหญ่ไม่ย้อนออกไปนะครับเทป GPS แล้วก็จะมีทางหมู่บ้านนะครับทางเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับให้เราได้เดินทางลัดเลาะไปนะครับก็ลองไปตามทางเรียบคลองชลประทานดูละกันนะครับตอนนี้มาเก็บกระเป๋าเราไปเที่ยวกันนะเราไปเที่ยวกันมีฉันรักก็มีเธอลงมาและน้ำทะเลกันเถอะดูประการเธอไม่เพียงไม่เพียงเลาะมานะครับก็มาถึงกลางเมืองนครปฐมแล้วนะครับวันนี้เข้ามาทางเส้น3075เส้นนครปฐมดอนตูมนะครับไม่ได้มาทางเส้นหลักเดี๋ยวก็จะข้ามทางรถไฟด้านหน้านะจ๊ะแสบไปต้องวิ่งอ้อมไปตอนนี้เดี๋ยวก็จะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอยู่ทางด้านขวาของจอภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วนะครับเราจะเข้ามาทางด้านของฝั่งตลาดเลยนะฮะจราจรใหม่งงนิดหน่อยนะตามภาษาคนไม่ได้มาทางนี้บ่อยนะก็จะงงๆหน่อยเราตรงไปเลยนะครับตอนนี้ไม่เลี้ยว
ถ้าเลี้ยวนี่ก็ร้านข้าวหมูแดงอ่ะจ้ะเราก็จะเข้าทางถนนขวาพระนะครับอันนี้ก็เรียกว่าถนนหน้าพระนะครับก็คือหน้าองค์พระปฐมนั่นเองนะฮะองค์พระปฐมก็อยู่ด้านขวามือนะครับตอนนี้ต้นไม้บังอยู่เดี๋ยวสักครู่จะเห็นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าข้างในองค์พระปฐมเลยวันเวครับชิดขวาเลยจ้าผมนั่งขวามือแล้วนะครับไฟแดงที่เป็น25วิเข้ามาทางด้านนี้ก็จะเข้ามาด้านของประตูพระอุโบสถนะครับซึ่งประตูนี้ก็เราจะเห็นพระนั่งสมัยทวาราวดีนะครับเป็นพระนั่งห้อยพระบาทซึ่งมีแค่6องค์ในโลกเท่านั้นนะครับอยู่ที่พระบรมเจดีย์ท่านใดที่มาที่นี่นะครับก็หาเวลาเดินมาสักการะนึงนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับก็จะมีด้วยกัน2องค์ด้วยกันนะครับนะฮะองค์แรกก็คือนั่งอยู่ทางด้านนี้นะครับอีกองค์นึงก็คือจะนั่งอยู่ทางด้านอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้เตรียมงานองค์พระนะครับสำหรับองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นเจดีย์นะครับทรงลังกาหรือทรงระฆังคว่ำนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับที่ครอบอยู่องค์แรกนะครับสร้างตั้งแต่สมัยของพญากรพญาพานอีกองค์นึงก็เป็นเจดีย์ยอดปรางในทวารวดีครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นเจดีย์ที่ขั้นที่4โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับครอบทั้ง2องค์เดิมไว้ข้างในนะครับนะฮะมีตำนานเล่าครับว่าหลังจากที่พญาพานนะครับได้ทุบตีหอบแล้วนะครับก็แล้วก็ทำปิตุฆาตนะครับแล้วก็มีการสมสู่กับมารดาแล้วนะครับก็บาปมหาเลยนะครับก็เลยต้องบอกว่าต้องไถ่บาปด้วยการสร้างเจดีย์สูงเท่านกเขาเหินสูงเท่าไหร่ก็นกเขาเหินเท่าไหร่ก็สร้างเท่านั้นแต่ก่อนนั้นจะเป็นองค์เตี้ยกว่านี้นะฮะองค์นี้ก็จะเป็นเจดีย์ที่สูง121เมตรนะครับสร้างเหมือนกันที่4สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดพรหมเจดีย์ราชวรมหาวิหารนะครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ครับว่าวัดนี้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนอกจากองค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะครับก็คือหลวงพ่อศิลาขาวครับหรือว่าพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีซึ่งมีอยู่แค่6องค์ในโลกนั้นที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าพระพรหมเจดีย์มีด้วยกันถึง2องค์ด้วยกันนะครับองค์นึงในพระโบสถ์ด้านหลังผมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับเราก็เข้าไปชมพระหลวงพ่อการนั่งห้อยพระบาทด้วยกันนะครับพระหลวงพ่อนะครับทำจากศิลาขาวนะครับก็เป็นพระพุทธในสมัยทวาราวดีนะครับปางประธานพรนะครับซึ่งที่นี่มีด้วยกัน2องค์เท่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้พระพุทธปางนี้นะครับมีด้วยกันแค่6องค์ในโลกเท่านั้นนะครับองค์นี้ก็เป็น1ใน6นะครับอยู่ในเมืองไทย5อีกองค์นึงอยู่ที่อินโดนีเซียบุรุษองค์เจดีย์นะครับก็จะมีพระพุทธปางต่างๆนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะครับอย่างเช่นปางเปิดโลกองค์นี้นะครับนะก็จะมีหลายองค์นะครับที่เราไม่ให้คุ้นตรงนี้ก็เหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับของผู้รูปเลยก็ว่าได้นะครับเราเข้าไปดูไกลๆแล้วกันนะครับมีด้วยกันหลายปางด้วยกันเลยครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นผู้รูปอีกหนึ่งองค์นะครับที่สำคัญในของเจดีย์ก็คือผู้รูปศิลาขาวนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าที่นี่มีพระศิลาขาวสมัยทวารีถึง2องค์ด้วยกันนะครับองค์นึงในพระโบสถ์ที่พาไปชมแล้วและอีกองค์นี้ก็คือองค์นี้ครับนะฮะพระรูปศิลาขาวเหมือนกันนะครับทำจากชาติสีขาวนะครับในสมัยทวาราวดีซึ่งบอกแล้วว่ามีแค่6องค์ในโลกเท่านั้นที่วัดนี้มี2องค์ด้วยกันเ
มาที่องค์พระปฐมเจดีย์ทางด้านนี้นะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีพระมหาเจดีย์ที่เป็นถือว่าเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาด้วยกัน2องค์ด้วยกันองค์นึงคือพระปฐมเจดีย์ครับอีกองค์นึงก็คือที่นี่ครับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าจะได้บุญนะฮะต้องไปไหว้ให้ครบทั้ง2องค์พร้อมๆกันนะครับในคราวเดียวนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับที่จะนครปฐมแล้วก็จะเหาะไปถึงนครศรีธรรมราชได้นะครับในสมัยก่อนนะสมัยนี้มีเครื่องบินไปได้แต่กลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการสร้างองค์พระธาตุนครศรีธรรมราชจำลองนะครับไว้ที่นี่ด้วยไปเที่ยวกันไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันภูเขาท้องทะเลทุ่งหญ้าชวนมาให้เราออกไปทักมันไปก่อนหลังจากที่ขับรถตั้งแต่ฟ้าสว่างแดดเปรี้ยงนะครับจนถึงตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะครับก็เกือบถึงจุดหมายปลายทางแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ1วันที่พาทุกท่านไปไหว้พระธรรมบุญในจังหวัดนครปฐมนะครับยังไงรบกวนทุกท่านฝากกดถูกใจนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามจริงๆให้กับ Channel Follow Me ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีครับ